อย่างระดับสูงของการศึกษาถึงขนาดเครียดดีเกิดเอาเรือไปที่3เลยป่ะครับบ่มันเรื่องมันเดี๋ยวว่างเหนื่อยที่ว่ารอดวันนี้เราไปจะผมก็ตามที่ท่านรองบอกไว้นอนตื่นตื่นกันโตนี่ยังไม่ได้นอนถึงสามแปดเก้ามันนอนกันพอสำนักงานอะไรนะเบื้องต้นนี้ณขณะนี้ในเรื่องการรับศพนะครับซึ่งนักศึกษาที่ไปฝึกงานครั้งนี้เสียชีวิต11ศพแล้วก็เป็นศิษย์เก่าอีก2ศพตอนนี้ได้รับการประสานงานจากมูลที่ของปอเต็กตึงนะครับได้กรุณาจะนำศพมาส่งทั้ง13คนนะครับแล้วก็ได้รับการประสานงานจากอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ท่านได้กรุณาลงพื้นที่แล้วก็เป็นธุระในส่วนนี้ทางวิทยาลัยเราก็ได้ส่งครูส่วนหนึ่งเข้าพื้นที่เพื่อจะประสานงานอำนวยความสะดวกพร้อมกับผู้ปกครองนะครับส่วนผู้ปกครองที่เหลือไม่ได้ไปนะครับก็รอรับศพอยู่ที่บ้านทางวิไลก็ได้จัดวางแผนในเรื่องของการรอรับศพทุกคนทั้ง13รายในส่วนของในวันพรุ่งนี้ท่านรองเลขาธิการอาชีวศึกษาท่านประชาคมท่านธวัชชิตท่านจะเดินทางมาประชุมรองเลขาธิการอาชีวศึกษาท่านจะเดินทางมาด้วยตนเองมาประชุมเพื่อหาทางเยียวยาโดยผมก็ประสานงานกับทางจังหวัดศรีเกษนะครับโดยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดศรีเกษทางวิทยาลัยจังหวัดทางสำนักงานประกันภัยสาธารณสุขจังหวัดที่วางแผนจะได้ช่วยเยียวยาให้ผู้ปกครองนั้นได้สบายใจที่สุดในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันทางวิไลก็ประสานบริษัทประกันที่ทางวิไลทำประกันบทเหตุมือให้กับนักศึกษาทุกคนก็ได้รับการประสานงานเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นพร้อมจะให้ความกรุณารวมทั้งประกันภัยของจังหวัดที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมแล้วก็ท่านก็ตอบรับในการที่จะประสานงานในส่วนนี้